วันนี้เราจะมาเล่าถึงอัจฉริยะที่ก้าวข้ามขอบเขตของมนุษย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาด้านฟิสิกส์ในศตวรรษที่20ผู้ชายที่กลายเป็นไอคอนแห่งยุคสมัยของการแสดงออกทางสีหน้าและทรงผมเมื่อวันที่18เมษายน1955อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพรินซ์ตันในสหรัฐอเมริกาไอน์สไตน์ซึ่งไม่ต้องการให้ร่างกายของเขาได้รับการศึกษาหลังจากที่เขาเสียชีวิตได้ทิ้งเจตจำนงเฉพาะขอให้ครอบครัวของเขาเผาศพของเขาและโรยขี้เถ้าอย่างลับๆโดยไม่มีโรงศพและหลุมฝังศพอย่างไรก็ตามมีบางคนที่สงสัยว่าสมองของไอน์สไตน์แตกต่างจากบุคคลทั่วไปอย่างไรเขาผู้นั้นก็คือนักพยาธิวิทยาโทมัสฮาวีและดร.โทมัสฮาวีได้ขโมยสมองของไอน์สไตน์เมื่อไอน์สไตน์ได้เสียชีวิตลงแล้วเขาขโมยสมองของไอน์สไตน์ได้อย่างไรไอน์สไตน์มีอาการเส้นเลือดโป่งพองในช่องท้องซึ่งเป็นโรคที่มีเส้นเลือดบวมแต่เขาสามารถอยู่รอดได้ด้วยการปลูกถ่ายหลอดเลือดเทียมแต่ไอน์สไตน์ปฏิเสธการผ่าตัดและกล่าวว่าการยืดอายุให้ยืนยาวนั้นไร้ประโยชน์ฉันใช้ชีวิตอย่างเพียงพอแล้วถึงเวลาต้องไปแล้วหลังจากการตายของเขาโดยบังเอิญดร.ฮาวีจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันลูกศิษย์ของไอน์สไตน์ที่มีความคิดว่ามีบางอย่างพิเศษเกี่ยวกับสมองของไอน์สไตน์รับหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของไอน์สไตน์และได้ทำเรื่องไร้สาระอย่างหนึ่งนั่นก็คือการขโมยสมองเพื่อศึกษาสมองของไอน์สไตน์เขาถูกตัดสิทธิ์จากโรงเรียนแพทย์พรินซ์ตันด้วยเรื่องแปลกประหลาดนี้และเขาก็เริ่มศึกษาสมองของไอน์สไตน์ภายใต้การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายเขาเล่าว่าเขาได้หมักสมองของไอน์สไตน์ไว้ในขวด2ขวดและเก็บไว้ในห้องใต้ดินจากนั้นฉันถ่ายภาพขาวดำภายในสมองของไอน์สไตน์ไว้หลายใบและทำการตัดสมองของไอน์สไตน์ออกเป็น240ชิ้นและเก็บตัวอย่างแต่ละเนื้อเยื่อใส่เป็นแต่ละบล็อกและเก็บสไลด์ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกครั้งเขาสังเกตดูจากกล้องจุลทรรศน์โดยตรงและวัดน้ำหนักและดูว่าส่วนที่เฉพาะเจาะจงมีขนาดใหญ่เพียงใดอย่างไรก็ตามโทมัสฮาวีทำงานวิจัยมานานกว่า20ปีแล้วแต่เขาไม่พบคุณสมบัติพิเศษใดๆนอกจากสมองของไอน์สไตน์เบากว่าสมองปกติแต่โทมัสซึ่งเชื่ออย่างสนิทใจว่าควรมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในสมองเขาจึงส่งชิ้นส่วนสมองของไอน์สไตน์ไปยังแต่ละที่เพื่อเสนอการทำวิจัยร่วมกันให้กับนักวิชาการคนอื่นๆในบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับส่วนสมองของไอน์สไตน์ก็คือดร.แมรี่แอนน์ไดมอนด์นักประสาทวิทยาที่ UC Berkeley เธอได้เปรียบเทียบพื้นที่เปลือกสมองถึงเยื่อหุ้มสมองของไอน์สไตน์กับตัวอย่างจากผู้ชาย11คนผลปรากฏว่าสมองของไอน์สไตน์มีเซลล์ประสาทมากกว่าคนธรรมดาอย่างมีนัยยะสำคัญดังนั้นการศึกษานี้พบว่าเซลล์เกลียวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสมองและนักวิทยาศาสตร์บางคนขอชิ้นสมองตัวอย่างจากฮาวีประมาณ 2-3 ชิ้นและเมื่อพวกเขาวิเคราะห์ชิ้นตัวอย่างพวกเขาค้นพบคุณสมบัติที่แปลกประหลาดบางอย่างและในปี1999มีการเผยแพร่ผลการศึกษาจากภาพสมองของไอน์สไตน์เป็นที่ทราบกันดีว่าโครงสร้างของสมองกลีบข้างในสมองของไอน์สไตน์แตกต่างจากคนอื่น And can you tell me about Einstein's brain? Is there anything unusual about it? Sure. There actually is a little bit. The average brain weighs about 3 pounds. Einstein's weighed 2.7, so it was actually a little smaller than average. Also one segment of his brain right about here called the inferior parietal region was about 15% larger นักวิจัยคาดว่าโครงสร้างของสมองนี้ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการรับรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์ของไอน์สไตน์แล้วไอน์สไตน์เป็นอัจฉริยะโดยกำเนิดหรือไม่ในบทความที่ตีพิมพ์ในปี2008โดยศาสตราจารย์เทอร์ซี่ชอลส์จากลัดเจอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในกระบวนการตรวจสอบความทรงจำของหนูเขาพบว่าเมื่อปล่อยให้หนูเรียนรู้บางสิ่งเซลล์ประสาทของหนูจะขยายตัวสิ่งที่น่าสนใจคือยิ่งหน่วยความจำดีขึ้นเซลล์ประสาทใหม่ก็จะยิ่งสร้างขึ้นในปี2019มีการเผยแพร่ของโจนัสฟินเซนจากสถาบันโคโลนิสกาในสวีเดนปรากฏว่าอายุของเซลล์ประสาททั้งหมดในฮิปโปโปเตมัสแตกต่างกันกล่าวอีกในหนึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าเซลล์สมองมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาตามการกระตุ้นของสภาพแวดล้อมภายนอกแทนที่จะตั้งคำถามเช่นอัจฉริยะถูกสร้างขึ้นมาหรือไม่เราไม่ควรกังวลว่าเราจะมองโลกด้วยมุมมองสายตาแบบเดียวกันอยู่เสมอหรือไม่และอะไรที่ทำให้หัวใจของเราที่เต้นรัวได้หายไปในบางจุดถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจะไม่ได้รับการกระตุ้นจากโลกนี้อีกต่อไปและเมื่อไรก็ตามที่สมองไม่ได้รับการกระตุ้นนั่นหมายความว่า
เซลล์สมองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่สำหรับวันนี้เราหวังว่าจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยการกระตุ้นสมองของคุณถ้าชมแล้วชอบฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ